สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมไม้เก็บสะสมของอุไรสวนไม้มงคลอีกนะคะก็จะเป็นไม้ตระกูลหน้าวัวใบค่ะสวยใบแข็งๆค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่ค่ะก็เป็นเล็บมังกรค่ะก็เป็นไม้ตระกูลหน้าวัวใบเหมือนกันค่ะอย่างต้นที่2นี้ก็จะเป็นหางกระเบนค่ะหางกระเบนจะเป็นใบแคบๆค่ะปลายใบของเขาจะสะบัดหรือเชิดขึ้นค่ะส่วนเล็บมังกรนี่ปลายใบของเขาจะงองุ้มค่ะเนี่ยค่ะปลายใบจะงองุ้มค่ะนี่อย่างอันนี้เป็นหางกระเบนค่ะเนี่ยปลายใบอย่างกระพุกันสะบัดให้เส้นเป็นเส้นเล็กๆเรียวๆเนี่ยค่ะนี่เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีส่วนคล้ายเล็บมังกรค่ะเล็บมังกรจะเป็นใบกว้างๆค่ะเนี่ยค่ะค่ะต้นนี้ก็มีอยู่3หน่อค่ะรอรากสักพักก่อนค่ะถึงจะทำจำนวนหรือถึงจะแยกค่ะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ก็เป็นเล็บมังกรค่ะต้นนี้ก็เป็นเล็บมังกรค่ะที่ได้มาก่อนได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะต้นนี้ค่ะก็เขาจะโตช้าหน่อยนึงค่ะกลุ่มหน้าวัวใบเล็บมังกรกับหางกระเบนเนี่ยค่ะจะโตช้ามากค่ะอย่างต้นนี้ก็เพิ่งได้มาแต่ได้ต้นใหญ่มาเลยค่ะนี่ก็อย่างนี้ก็ใบอ่อนๆใส่กล่องมาด้วยอากาศร้อนๆนะคะระหว่างเดินทางน้องจึงเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลามนะคะก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะไม่ตัดค่ะเดี๋ยวใบใหม่มาเดี๋ยวเขาก็กบกันไปเองค่ะนี่ก็เลี้ยงอยู่ก็สวยด้วยความสวยที่เขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะชอบเนี่ยค่ะทั้งหางกระเบนและ เล็บมังกรค่ะนี่โดยเฉพาะหางกระเบนเนี่ยน่ารักมากค่ะเนี่ยหางกระเบนจะสวยน่ารักปลายใบแหลมสะบัดเลยแหละค่ะนี่แหลมเปียบโคนใบเขาจะกว้างๆหน่อยแล้วก็สอบลงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนถึงปลายใบเป็นปลายใบที่แหลมยาวเปียบนี่แหละค่ะนี่ก็เขาสวยกันคนละแบบค่ะอย่างเล็บมังกรต้นนี้ใบจะงองุ้มตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะส่วนต้นใหญ่นี้ใบยังไม่งองุ้มเท่าไหร่ค่ะเพิ่งจะเริ่มค่ะนี่เนี่ยค่ะสังเกตดูต้นใหญ่เนี่ยด้วยอายุของเขามากขึ้นเนี่ยปลายใบของเขาจะงองุ้มให้เห็นชัดมากค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างกระปากนกแก้วอะค่ะด้วยความสวยของเขาเป็นเอกลักษณ์จึงชอบจึงหามาสะสมค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะลักษณะไม้ที่คล้ายๆกันกับหางกระเบนกับเล็บมังกรเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือลาหูค่ะเดี๋ยวพาไปชมค่ะเนี่ยค่ะลาหูก็เพิ่งได้มาค่ะนี่เขาจะเป็นสีดำอะค่ะสีดำแกมแดงค่ะนี่จากก้านของเขาเนี่ยค่ะก้านของเขาก็จะเป็นสีแดงๆใบของเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงค่ะขอบของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเส้นแกนกลางใบของเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยก็สีน้ำตาลแกมแดงค่ะเนี่ยค่ะความสวยงามเขาก็จะมีส่วนคล้ายกันค่ะต่างกันที่สีค่ะนี่นี่คือราหูค่ะก็เป็นตระกูลหน้าหัวใบเหมือนกันเป็นรากอากาศเหมือนกันเนี่ยค่ะวัสดุปลูกก็ใช้เหมือนกันกับเล็บมังกรกับโชคเก้าชั้นค่ะนี่สำหรับโชคเก้าชั้นก็จะใช้เนี่ยค่ะก็จะมีกาบมะพร้าวสับผสมเพอร์ไลท์ผสมถ่านทุบๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะสำหรับกับใช้กับราหูนี่ก็เหมือนกันกับโชคเก้าชั้นก็เป็นกาบมะพร้าวสับกลางสับเล็กเนี่ยค่ะผสมกันเล็กไปเดี๋ยวแน่นค่ะก็ใส่ถ่านทุบๆใส่ด้วยค่ะแล้วก็เล็บมังกรก็เป็นรากอากาศเหมือนกันก็ใช้กาบมะพร้าวสับผสมเพอร์ไลท์เนี่ยค่ะใส่ฐานทุบๆเหมือนกันค่ะนี่กระเบนก็เหมือนกันค่ะใช้วัสดุตัวเดียวกันค่ะวัสดุปลูกใช้เหมือนกันค่ะนี่คือไม้สะสมของอุไรสวนไม้มงคลค่ะ